วันนี้เนี่ยเรายังอยู่ในคําเทศนาในชุดครอบครัวนะครับในชื่อที่ชุดว่าคู่แท้ไม่แพ้อะไรเลยนะฮะและครั้งนี้เป็นครั้งที่สามที่เราได้มาฟังพระกรรมพระเจ้านนี้ร่วมกันนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาเทศคนเดียวนะครับผมมีผู้ที่จะมาช่วยเทศนาด้วยนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วจะให้เทศนานไหมคะ อก็เทศตามเวลาที่ที่ที่มีนะครับเทศเทศผมตามเวลาที่มีนะฮะแต่แต่ไม่ใช่เทศเทศผมนะฮะเทศให้กับพี่น้องฟังนะครับช่วยผมเทศนะฮะไม่ได้มาเทศผมนะครับโอเคได้ค่ะโอเคนะครับก็ขอพี่น้องช่วยอธิษฐานเผื่อนะครับแล้วก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าการเทศนาเป็นคู่เนี่ยจะลงเออยังไงนะฮะแล้วก็อย่าให้อย่าให้เกิดความขัดแย้งกันใน บนเวทีนี้เลยนะฮะฝากไอ้ฐานเผื่อด,ด้วยนะคะให้เราร่วมจักันไอ้ฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าเราโมทนาพระคุณพระเจ้าสําหรับการแบ่งปันพระวจะนะพระเจ้าในเช้าวันนี้เรามีความยินดีที่เราได้ฟังพระคําของพระองค์เพราะเรารู้ว่าถ้อยคําของพระเจ้านั้นมีฤทธเดชและมีชีวิตอยู่และจะเปลี่ยนแปลงเราทั้งหลายให้จำเริญนขึ้นสู่ความไพูบย์ของพระคริสต์ขอทรงน้อมนำใจของเราทั้งหลายให้ท่อมใจลง เพื่อเราจะเปิดใจรับพระวจนะของพระเจ้าและขอให้น้องงหลายได้มีการตัดสินใจในบางสิ่งบางอย่างอย่างน้อยสักหนึ่งเรื่องสองเรื่องที่จะเราจะนําไปปฏิบัติอย่างแท้จริงในชีวิตของเราเราขอถวายเกียรติพระเจ้าสูงสุดในพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า <Amen. S 1> อาเมนนี่น้องครับมีเรื่องราวของสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับที่เพิ่งแต่งงานกันได้ไม่นาน ปรากฏว,ว่ามีอยู่คืนหนึ่งสามีเนี่ยกลับบ้านดึกมากจะเรียกว่าดึกก็ไม่ถูกนะฮะกลับบ้านเนี่ยตีสามเลยนะเกือบเช้าเลยโดยที่ภรรยาเนี่ยไม่ทราบสาเหตุมาก่อนว่าทำไมถึงได้กลับดึกขนาดนี้ mm. พอถึงเช้าวันนั้นนะฮะสามภรรยาก็นั่งรอสามีอยู่คนเดียวสามีก็ค่อยๆแงมประตูไปเจอหน้าภรรยาที่กําลังรออยู่พอดีเลย พอเจอหน้ากันเนี่ยภรรยาก็เริ่มต้นในการที่จะถามสามีด้วยความโมโหมากเลยนะครับไปไหนมา <laughs> เหมือนไหมฮะ <laughs> ทำไมกลับมาป่านนี้ฮะนี่มันกี่โมงอีกยามแล้วเออที่รักเอบ้านเราก็มีนาฬิกานะหรือว่าฐานมันหมดจ้ะเดี๋ยวพี่ไปเปลี่ยนฐานให้ก็ได้นะเอ๊นี่เธออย่ามาเปลี่ยนเรื่องเลยนะบอกมาเดี๋ยวนี้ว่าไปไหนมาก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็ นั่งเถียงกับเพื่อนอยู่เนี่ยเถียงกันเนี่ยเถียงกันอยู่กับเพื่อนอเถียงอะไรนักหนาะต้องหลายชั่วโมงพูดมาตรงๆก็เถียงมันนะ่ะมันต้องเถียงกับเพื่อนนะ่ะเพื่อนมันไม่ยอมแพ้พี่ก็ต้องเถียงมันให้ได้เถียงมันจนกว่าจะชนะให้ได้ม่งั้นไม่ยอมไปดังขาเลยจะ้ะเถียงอะไรข้ามวันข้ามคืนก็แหมอยาให้ยกระดับการเตือนภัยนะ <laughs> แหมก็ เย็นๆนะก็เพื่อนพี่นะ่ยมันบอกว่าเมียมันอนะ่ะสวยกว่าที่รักแล้วใครมันจะไปยอมได้ใครมันจะไปยอมได้พี่ก็ต้องเถียงมันแล้วมันก็ไม่ยอมแพ้พี่ก็เลยเถียงเถียงเียงเถียงบอกว่าเมียมันเนี่ยสวยทูบเมียพี่ไม่ได้สุดท้ายมันก็ยอมมันก็ยอมแพ้เนะี่ยพี่ถึงได้ขึ้นกับบ้านเนี่ยอ๋อเหรอเถียงชนะใช่ไหมคะแน่นอนเรื่องอย่างนี้เนี่ยใครจะไปยอม ความจริงก็คือความจริงชนะอยู่แล้วโอว้ดีค่ะเรื่องสําคัญแบบนี้ยอมไม่ได้นะคะเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมมามานั่งนังน,น,น <laughs> เรื่องของคนอื่นนะคะ <laughs> เรื่องคนอื่นนะฮะน,นี่นนองข้อคิดจากเรื่องนี้ก็คือว่าอะไรสามีนะที่ดีนะฮะต้องไม่ใช้วาจาเป็นอาวุธทําลายล้างแต่ต้องใช้วาจาเป็นเกราะคุ้มกันภัยนะฮะเอม พีน้องครับนตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในคําเทศนาเรื่องคู่แท้ไม่แพ้อะไรเลยนะครับหรือว่า long live o u t marriage นะครับซึ่งมีอยู่4ตอนครั้งที่1เราฟังไปแล้วในเรื่องของคู่แท้ไม่แพ้ถ้าใส่ใจกันนะครับตอนที่2คือคู่แท้ไม่แพ้ถ้าสื่อสารนะคะและในวันนี้นะคะเป็นตอนที่3มค่ะมีชื่อตอนว่าคู่แท้ไม่แพ้ถ้าเคลียร์เป็นค่ะถ้าเคลียร์เป็นนะครับอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เคลียร์ให้ดูแล้วนะ <laughs> แต่ที่จริงชีวิตคู่นะคะพระเจ้าอยากให้มีชีวิตที่เป็นเอกภาพไม่ได้เป็นชีวิตขี้นะคะพระเจ้าอยากให้เรามีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันและในหลักการนิรันดร์ของพระเจ้านะคะก็ได้บอกว่าพระองค์จะบังคับบัญชาพระพรล,ลงมานะคะเมื่อ เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรวมทั้งสามีภรรยาด้วยนะคะในสดุดีบทที่133ข้อ1-3ถึงได้กล่าวไว้ว่าดูเถิดเป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใดที่พี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเหมือนน้ำมันประเสริฐอยู่บนศีรษะไหลลงมาบนหนวดคราบนหนวดเคราของอารอนไหลลงมาบนคอเสื้อของท่านเหมือนน้ำค้างของภูเขาเฮอร์โมน ซึ่งตกลงบนเทือกเขาซิโยนเพราะว่าพระยาเวทรงบัญชาพระพรที่นั่นคือชีวิตยืนยาวเป็นนิจฉะนั้นความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนะครับจึงเป็นเรื่องสําคัญที่พระเจ้าทรงบัญชาเอาไว้ไม่เพียงแต่ในครอบครัวนะครับในคิจจักรในหมู่เพื่อนในที่ทํางานความเป็นเอกภาพความเป็นหนึ่งเดียวกันจะนํามาซึ่งพระพรมาถึงชีวิตของเราทุกคนนะครับวันนี้เราจะดูด้วยกันในสองหัวข้อใหญ่ๆ ครับหัวข้อแรกคือเรื่องของสาเหตุของความขัดแย้งในครอบครัวนะครับมีสาเหตุอะไรบ้างที่ทําให้ครอบครัวมีความขัดแย้งกันซึ่งสาเหตุเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นกับในหมู่เพื่อนที่ทํางานหรือในกิจจุกรก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับมีอยู่อย่างน้อยเนี่ยหาสาเหตุที่อยากจะได้ยกขึ้นมาเพื่อจะดุลใจพี่น้องในเช้าวันนี้นะครับสาเหตุประการที่1่ซึ่งนํามาซึ่งความขัดแย้งในครอบครัวเนี่ยก็คือข้อบอกพร่องและความอ่อนแอที่ เกิดขึ้นจากแต่ละฝ่ายคงเป็นไปคงจะเป็นเรื่องจริงนะครับว่าทุกคนต่างก็จะมีข้อบกพร่องแล้วก็จะมีความอ่อนแอในบางสิ่งบางอย่างอยู่แน่ๆไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งอย่างเช่นผมนะครับเมื่อเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเวลาผมลุกจากเก้าอี้นะครับผมจะไม่ค่อยเก็บเก้าอี้จะลุกไปแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นโดยคิดว่าเดี๋ยวเราก็มานั่งใหม่อยู่ดีนะฮะพรุ่งนี้ก็มานั่งใหม่อยู่ดีไม่ต้องเก็บก็ได้นะครับก็ลุกไปเลยแต่ว่า อาจารย์อ้นเนี่ยจะแตกต่างก็จะเป็นคนลุกเมื่อไหร่ก็จะเก็บเก้าอี้ทันทีเมื่อน,นั้นด้วยความเรียบร้อยเลยนะครับค่ะส่วนอ้นนะคะก็จะเป็นคนที่ใจร้อนมากเลยนะคะในเรื่องการตัดสินใจถ้าตัดสินใจเรื่องอะไรไปแล้วเนี่ยก็จะลงมือทําทันทีดังนั้นในเรื่องความใจร้อนบางครั้งก็กลายเป็นจุดอ่อนเหมือนกันแต่อาจารย์สรรค์ก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างใจเย็นและรอบคอบมากกว่าในการตัดสินใจเรื่องสําคัญะคะ่ะหรือว่าผมนะครับเป็นคนที่ชอบทํางานตลอดเวลา ชอบทํางานเช้าสายบาย่ายค่ายามดึกยามดืน่นคนทํางานออฟฟิศผมจะได้รับเมสเซจบางทีตีหนึ่งตีสองหกโมงเช้าไม่แน่ไม่นอนคือทํางานได้ตลอดเวลาวันหยุดราชาการวันไหนก็ได้จนบางทีก็เกิดก็กลายเป็นข้อบกพร่องทําให้เราอาจจะละเลยการได้ใช้เวลากับพระเจ้าหรือการมีเวลาส่วนตัวกับพระเจ้าตรงกันข้ามกับอาจารย์โอ๊ตจะเป็นคนที่มีความเด่นในเรื่องนี้ก็จะใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้ามีความจดจ่อมากยิ่งกว่าผมซะอีกในเรื่องนี้นะครับ ส่วนอ้นนะคะก็จะไม่ชอบบรรยากาศที่มีความขัดแย้งหรืออยู่ในวงที่มีการทะเลกกาะกันเริ่มเสียงดังอ้นจะไม่ชอบแต่จันสลันนะคะพร้อมนะคะที่จะเผชิญความขัดแย้งค่ะประเภทพร้อมพร้อมทะเลาะนะะ <c oughs> พร้อมทะเลาะตลอดเวลานะฮะดังนั้นทุกๆคนนะครับต่างจะมีข้อบกพร่องแล้วก็ข้ออ่อนแอบางสิ่งบางอย่างไม่มากก็น้อยนะฮะ แต่ในบางครั้งเนี่ยในข้อบกพร่องหรือความอ่อนแอหรือความไม่สมบูรณ์ในหลายๆอย่างเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ผิดบาปเสมอไปเพียงแต่มันเป็นเรื่องที่ต้องการความเข้าใจจากอีกฝ่ายหนึ่งเป็นพิเศษอย่างเช่นบางคนที่เป็นคนพูดมากพูดเยอะก็อาจจะเป็นคนที่ต้องเป็นคนที่มีความอัธยาศัยไมตรีดีก็ได้เป็นคนชอบพูดคุยชอบทักทายคนก็เลยดูเหมือนเป็นคนที่พูดเยอะเป็นพิเศษใช่ค่ะ หรือบางคนที่ขี้งกนะคะหรือเรียกว่าขี้เหนียวก็ได้ค่ะขี้เหนียว่ะขี้เหนียวก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคนเอาเงินออกจากกระเป๋ายากมากนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเรามองเขาว่าขี้เหนียวจังในอีกแง่หนึ่งเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่บริหารการเงินได้ดีแล้วก็มีความรอบคอบในการใช้เงินมากกว่าก็ได้ค่ะใช่ดังนั้นแต่ละคนนะครับจึงมีบุคลิกมีความถนัดมีจุดเด่นหรือจุดอ่อนเนี่ยที่ แตกต่างกันไปหมดเลยนะครับถูกต้องแล้วบางครั้งเนี่ยการที่เรามีข้อบกร้องหรือความอ่อนแอนะคะการที่เราไปให้สิ่งนี้กลายเป็นความขัดแย้งอาจจะเป็นเพราะว่าเราไปให้น้ำหนักเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นจุดอ่อนหรือข้อบกร้องของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมากเกินไปนะคะบางครั้งเราก็ไปตำหนิเขาว่าพูดเยอะไปแต่จริงเราอาจจะพูดน้อยไปก็ได้ค่ะใช่หรือเราเป็นคนที่ชอบไปตำหนิเขาว่าเธอใช้เงินเก่งจัง อันนี้เป็นตัวอย่างของคนอื่นนะฮะเธอใช้เงินเก่งจังแต่อาจจะเป็นเพราะว่าในจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเป็นคนที่เก็บเงินมากเกินไปก็ได้หรือนะเราอาจจะรู้สึกว่าเขาเขา,เขาไม่ฉลาดเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าเหมือนกับเรามองอะไรก็ไม่ถูกใจไปหมดเพราะว่าเราเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองบางครั้งเราก็เลยไป ไปให้ความรู้สึกว่าคู่ของเราเนี่ยทำอะไรก็ขัดหูขัดตาไปสักทุกอย่างนั่นคือสาเหตุที่1นนะครับคือเกิดจากความขัดแยง้งเกิดเกิดจากความบกพร่องหรือความอ่อนแอซึ่งอาจจะมีมุมมองหลายมุมมองที่เกิดขึ้นก็ได้สาเหตุที่2นะครับคือเกิดจากการที่เราไปทําร้ายจิตใจอีกฝ่ายหนึ่งโดยที่เราอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะครับในความเป็นจริงเนี่ยแม้ว่าเราจะมีความพยายามระวังขนาดไหนก็ตามนะรเราทุกคนต่างมีโอกาสทําให้อีกฝ่ายหนึ่ง เสียวความรู้สึกสะเทือนใจเสียใจโกรธน้อยใจได้ทั้งนั้นไม่ว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับอย่างเช่นผมเองก็เคยทาให้อาจารย์อ้นภรรยาเนี่ยต้องเสียใจดูที่ไม่ตั้งใจอาจจะเกิดจากความที่ความอ่อนแองผมเองหรือว่าความรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าเนื้อนหนังหรือว่าความอารมณ์ชั่ววูบที่ทำให้เขาต้องเสียใจก็มีเหมือนกันค่ะหรืออ้นก็เคยทําให้อาจารย์สันเสียใจด้วยเหมือนกันนะคะบางครั้งกันที่เราอยู่ด้วยกันใกล้ชิดกันมากมาก เราไปเหยียบเท้าเขาเนี่ยก็ทําให้เขาเจ็บโดยบางครั้งเราต็ไม่ตั้งใจเหยีบหนะ <laughs> หยบเท้าเนะะี่ยค่ะบางคร <laughs> ั้งก็เกิดจากความไม่ตั้งใจนะคะแล้วก็ทําให้เสียความรู้ส<จ>ึกหรือเสียใจยเหมือนกันเพราะว่าชีวิตคู่นะคะเป็นชีวิตของคนสองคนที่มีความแตกต่างกันบางครั้งก็แตกต่างกันน้อยบางครั้งก็แตกต่างกันมากเลยนะคะแต่เราต้องมาอยู่ด้วยกันดังนั้นเมื่อเรามีความแตกต่างกันความขัดแย้งก็จะเกิดขึ้นได้ บางครั้งเนี่ยเราสื่อแค่เรื่องของความรักด้วยความปัรถนาดีแต่การสื่อภาษารักบางครั้งเราก็สื่อบนความรู้สึกของเราเองเช่นภรรยาอาจจะอยากเซอร์ไพรส์สามีด้วยการให้ของขวัญวันเกิดเป็นดอกไม้ช่อโตสวยงามมากเมื่อหอบดอกไม้มาให้กับท่านสามีปรากฏว่าแทนที่เขาจะดีใจเขากลับรู้สึกว่าเธอซื้อมาทําไมเดี๋ยวมันก็เหี่ยวแล้ว แล้วก็รู้สึกเปืองเงินก็ได้ะนะคะยดยเงินหรือก,การละเลยความรู้สึกต่อกันละก,นกันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในเหตุเหล่านี้นะครับอย่างเช่นภรรยาอาจจะเหนื่อยกลับมาที่บ้านทํางานมาหนักแล้วก็หิวข้าวมากด้วยแต่สามีอาจจะไม่ได้เข้าไปช่วยดูแลลูกแทนภรรยาและให้ภรรยาได้พักผ่อนได้ทานข้าวอย่างดีบ้างเนี่ยพอภรรยาไม่ได้ทานข้าวทั้งเหนื่อยทั้งหิวก็วาอาจจะทําให้เกิดความรู้สึกเข้าใจผิดว่าสามีไม่รักหรือว่ารู้สึกว่าน้อยใจ หรือว่าโกรธที่สามีไม่ช่วยมาดูแลดังนั้นช่วงเวลาต่างๆของแต่ละคนเนี่ยจะมีโอกาสที่เกิดขึ้นได้ว่าเราจะกระทบกระเทือนใจได้ง่ายในหลายๆช่วงเวลาอย่างเช่นผู้หญิงก็จะเป็นช่วงที่มีประจำเดือนก็อาจจะมีอารมณ์ที่ขึ้นลงได้ง่ายก็จะกระทบกระเทือนใจิตใจได้ง่ายเหมือนกันนะฮะค่ะหรือว่าช่วงเวลาวัยทองนะคะวัยทองจะเริ่มที่ประมาณ ทั่วไปนะคะ45ปีขึ้นไปผู้หญิงนะคะเขาบอกว่าถ้าอยู่ในวัยทองเนี่ยเหมือนการตกเหวลงมาเลยนะคะอารมณ์ฮอร์โมนเปลี่ยนแบบกระทันหันมากส่วนผู้ชายส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในวัย50ไปอารมณ์ก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปรปวนง่ายนะคะต้องระวังคนอายุประมาณนี้นะคะ50อัพผมนี่อีกนานเลย <laughs> หรือว่าผู้ชายจะเป็นช่วงที่เขามีความเครียดจากการทํางานสูงก็เป็นไปได้นะครับเขาอาจจะเครียดเนื่องจากงานหนัก พราะผู้ชายหลายคนส่วนใหญ่จะต้องรับภาระในการหาเลี้ยงครอบครัวหรือผู้ชายที่อยู่ในช่วงวัยกลางคนก็อาจจะเผชิญกับวิกฤตวัยกลางคนว่าไปหน้าก็ลําบากถอยหลังก็ไม่ได้ก็มีความตึงเครียดสูงก็จะกระทบกระเทือนจิตใจได้ง่ายเช่นเดียวกันนะครับหรือบางครั้งถ้าเรามีสุขภาพไม่ดีนะคะช่วงที่เราป่วยหรือเรามีปัญหาสุขภาพเรื้อรังนะคะเวลาคนป่วยเนี่ย ยิ่งการดูแลตัวเองไม่ได้ก็จะเกิดความเครียดก็ง่ายจะขยับซ้ายขยับขวาก็รู้สึกไม่สบายตัวไม่สบายใจโอกาสที่จะรู้สึกเครียดเสียใจน้อยใจกับคุณสามีเนี่ยก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นนะคะนะครับหรือว่าช่วงที่ฝ่ายในฝ่ายหนึ่งนะครับสูญเสียคนที่รักไปเช่นภรรยาอาจจะเพิ่งจะสูญเสียคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติหรือคนสนิทที่รักไปหรือสามีอาจจะสูญเสียคนที่รักไปช่วงเหล่านี้เป็นช่วงที่ ต่างฝ่ายต่างจะมีความเปราะบางในอารมณ์ความรู้สึกซึ่งอาจจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่ระวังก็ไปทําให้เสียใจหรือกระเทือนใจได้อย่างง่ายดายเหมือนกันนะครับดังนั้นช่วงเวลาเหล่านี้นะครับคือช่วงที่เราต้องระมัดระวังแล้วก็ดูแลจิตใจของกันและกันให้ดีนี่คือสาเหตุป,ประการที่2นะครับของการทําให้เกิดความขัดแย้งในครอบครัวประการที่3นะครับคือความเชื่อแล้วก็ความนิยมส่วนตัวที่อาจจะแตกต่างกัน ในโลกของความเป็นจริงนะครับไม่มีใครที่จะเหมือนกันในทุกๆเรื่องแม้มีคนชอบพูดหรอกว่าสามีภรรยาเวลาแต่งงานกันแล้วหน้าตาจะเหมือนกันนะฮะแต่หุดไม่เหมือนกันนะุอันหน้าตาเอาเฉพาะหน้านะฮะ <c oughs> ก็จะเริ่มเหมือนกันมากขึ้นมากขึ้นแต่แม้หน้าตาจะเริ่มเหมือนกันเนี่ยแต่ในโลกความเป็นจริงและข้อเท็จจริงแล้วนะครับนิสัยใจคอความเชื่อความนิยมชมชอบเนี่ยก็ยังคงแตกต่างกันอยู่ไม่มากก็น้อยนะครับ สามีบางคนนะคะชอบอยู่เงียบๆแอบไปอ่านหนังสือว่าเล่นเกมอยู่คนเดียวนะคะในขณะที่ภรรยาอาจจะชอบพูดคุยพบปะผู้คนค่ะหรือว่าสามีบางคนอาจจะชอบทํางานดึกๆทําไม่ดึกคิดงานไม่ออกทํางานจนดึกแล้วก็ตื่นสายหน่อยเนื่องจากเป็นเวลาของเขาที่เป็นแบบนี้ตรงข้ามกับภรรยาทําบางคนอาจจะชอบนอนเร็วๆแล้วก็ตื่นเช้าๆเพื่อมาดูแลลูกดูแลอาหารการกินของบ้านเรือนนะครับ สามีบางคนก็อาจจะเป็นคนที่ชอบเลี้ยงลูกมีความเชื่อว่าถ้าเลี้ยงลูกให้เก่งเนี่ยต้องเลี้ยงแบบเสี่ยงๆทำไรบ้าบิ่นบ้างนะคะปล่อยลูกเต็มที่ในขณะที่ภรรยาเนี่ยอาจจะมองว่าการทําแบบนั้นน่ะคือการเอาชีวิตลูกไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมากเกินไปครับดังนั้นความความเชื่อและความนิยมส่วนตัวที่แตกต่างกันเนี่ยก็มักจะนํามาซึ่งความขัดแย้งได้อยู่เป็นระยะระยะนะครับ ซึ่งก็อาจจะสร้างความขัดแย้งกันได้อย่างเช่นภรรยาเนี่ยอาจจะชอบการเที่ยวแบบพักผ่อนเป็นไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันกันกบภรรยาสามีอาจจะชอบชอบลุยๆภรรยาชอบไปพักผ่อนก,ก็พักจริงๆนอนกินลมชมวิวแต่สามีต้องแอดเวนเจอร์ต้องปีนเขาต้องทํากิจกรรมอะไรเช้าสายบ่ายเย็นก็มีความแตกต่างกันอะในไลฟ์สไตล์หรือในความนิยมส่วนตัวถูกค่ะ หรือบางครั้งนะคะสามีเวลาจะซื้อมือถือสักเครื่องหนึ่งนะคะก็จะสนใจเรื่องฟังก์ชันนะคะแต่ภรรยานะคะจะสนใจว่าถ่ายรูปสวยไหมนะคะเซลฟี่โอเคไหมอย่างเงี้ยนะจะดูฟังก์ชันนี้เป็นหลักก็จะดูเรื่องเซลฟี่เป็นหลักดังนั้นความเชื่อนะคะ <c oughs> หรือความนิยมส่วนตัวที่เรามีความแตกต่างกันตรงข้ามกันขัดแย้งกันบ่อยๆเนี่ยมันก็ทํามาซึ่งความเครียดในชีวิตคู่ได้ความขัดแย้งยิ่งมากก็ยิ่งเครียดมากนะคะแต่ แต่นะคะแต่ถ้าสามีภรรยาสามารถที่จะทําความเข้าใจว่าแต่ละคนมีความขัดแย้งกันบางครั้งเนี่ยการที่เรามีความเชื่อต่างกันบ้างนิสัยต่างกันบ้างแต่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะนํามาเสริมสร้างกันก็จะช่วยได้ค่ะครับนี่คือประการที่3นะครับประการที่4นะครับซึ่งเป็นเหตุของความขัดแย้งในครอบครัวนะครับก็คือเรื่องเงินนะฮะเรื่องเงินมีผลสํารวจนะครับของนิตยสารเกี่ยวกับการเงินฉบับหนะึ่งะได้สํารวจคู่สมรส เราราวห1ึ0งคู่นะครับหนึ่อคนนะครับอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปแล้วก็มีรายได้ประมาณสูงกว่าหนึล้านต่อปีนะครับและผลสำรวจก็พบว่ามากกว่า70%ของคู่สมรสที่ถกเถียงกันเนี่ยนะฮะจะถกเถียงกันในเรื่องของเงินมากกว่า70%เลยนะครับมากซะยิ่งกว่าการถกเถียงกันเรื่องของงานบ้าน เรื่องการใช้เวลาร่วมกันเรื่องเพศเรื่องการนอนกรนของอีกฝ่ายหนึ่งหรือการตัดสินใจว่าเย็นนี้จะไปกินอะไรดีก็จะคุยเรื่องเงินเป็นเรื่องมากกว่า70%ของคู่สมรสเหล่านี้ทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะคะ70%ในสัดส่วนของหลายๆเรื่องนะคะในชีวิตคู่แท้ที่จริงแล้วแม้ทรัพย์สินเงินทองในตัวเองอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของความบาปในตัวของ เนื้อหานั้นนะคะแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะมีผลกระทบในชีวิตคู่อย่างมากที่ทำให้เกิดความขัดแยง้งสมมุติว่าครอบครัวของสามีภรรยาคู่หนึ่งมีอาจจะมีบางคนนะคะที่ทำผิดพลาดเช่นตัดสินใจผิดและทำธุรกิจผิดพลาดล้มเหลวจนกลายเป็นหนี้สินจานวนมากคาถามคือหนี้สินนั้นเป็นของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียวหรือเปล่า หรือว่าเป็นของทั้งสองคนแน่นอนว่าถ้าเราโทษกันนะคะและเราเรารู้สึกว่าเขาตัดสินใจผิดนี่ไม่ได้เกิดจากเราเราก็จะตีความว่าเขาเป็นผู้ที่สร้างปัญหาแต่ในชีวิตจริงนะคะแม้สามีเป็นผู้ที่ก่อหน,นี้แต่ภรรยาเองก็ควรจะมีส่วนร่วมที่จะเข้ามารับด้วยค่ะหรือสามีอาจจะชอบมองในมุมของผู้ชายว่านี่สินนะครับเป็นเครดิต ที่เอาไว้บริหารจัดการเอาไว้ต่อยอดในทางการทํางานได้แต่ภรรยาอาจจะมองว่านี่สินคือภาระที่ต้องจัดการให้เร็วที่สุดและให้เหลือน้อยที่สุดหรือว่าสามีอาจจะอยากส่งลูกไปโรงเรียนดีๆอยากเลี้ยงลูกด้วยการส่งไปลงทุนเต็มที่เลยขณะที่ภรรยาเป็นคนดูแลการเงินในบ้านอาจจะมองเห็นในรายละเอียดว่าไม่น่าจะไหวเยลยโรงเรียนธรมธรมดาธรรมาไปก่อนก็น่าจะดีกว่านะครับ สามีบางท่านนะคะก็อาจจะทุ่มเททำงานหนักตั้งแต่เช้าจนด,ดึกนะคะมุ่งมั่นกับเรื่องของการเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานแล้วก็กลับดึกอยู่เสมอแล้วมองว่าสิ่งนั้นคือการสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวในขณะที่ภรรยาหรือลูกๆก,กำลังรู้สึกว่าสิ่งที่สามีคิดอยู่หรือคุณพ่อคิดอยู่นั้นกำลังทำลายความมั่นคงในครอบครัวมากกว่าซะด้วยนั่นคือมุมมองที่ต่างกันในเรื่องของเงิน ถ้าไม่มองกันให้ดีก็อาจจะนำความขัดแย้งมาได้นะครับในครอบครัวแล้วก็ไม่เพียงแต่ทรัพย์สินเงินทองของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือในครอบครัวของเราเองนะครับแต่อาจจะลุกลามไปถึงเงินที่มาจากภายนอกครอบครัวก็เป็นเหตุของความขัดแย้งได้เหมือนกันอย่างเช่นภรรยาอาจจะไม่พอใจมรดกที่ฝ่ายชายได้รับจากญาติรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมก็อาจจะเกิดสร้างความขัดแยง้ง จากเงินภายนอกก็ได้นะฮะหรือสามีอาจจะไม่พอใจที่ภรรยาจิตใจดีเอาเงินไปช่วยเหลือไปให้คนอื่นโดยที่สามีรู้สึกว่ามันอาจจะมากเกินไปนะนี่ก็เป็นเรื่องของเงินที่นำมาซึ่งความขัดแย้งได้เหมือนกันนะครับประการที่5นะครับซึ่งเป็นสาเหตุของความขัดแยง้งคือเรื่องของความบาปความบาปนะครับนำสิ่งร้ายมาสู่ทั้งตัวผู้กระทำ แล้วก็นำสิ่งร้ายมากระทบต่อคนรอบข้างด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะความบาปที่เกิดขึ้นในชีวิตสมรสสามีภรรยาที่มีมาตรฐานทางศีลธรรมที่แตกต่างกันนะครับก็มักจะมีความขัดแย้งกันได้ง่ายในเรื่องของความบาปอย่างเช่นสามีบางคนชอบดื่มเหล้ามากแต่ภรรยาอาจจะไม่ชอบแม้แต่กลิ่นของเหล้าเลยก็ได้ใช่ค่ะหรือว่าภรรยานะคะส่วนใหญ่ก็จะ เป็นคนที่ชอบเรื่องความสัตย์ซื่อจากสามีของตัวเองนะคะแต่ในขณะที่สามีอาจจะมีความเจ้าชู้เป็นพิเศษหรือเป็นคนที่ถูกล่อลวงดึงใจจากผู้หญิงอื่นได้ง่ายอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะครับหรือว่าสามีส่วนใหญ่นะครับผู้ชายส่วนใหญ่ก็จะชอบความตื่นเต้นความสนุกสนานโดยอาจจะทําให้เกิดการขาดการควบคุมตัวเองได้ง่ายถูกทดลองใจได้ง่ายกว่าภรรยาทั้งในเรื่องเพศ ในเรื่องเที่ยวหรือในเรื่องยาเสพติดก็ตามดังนั้นปัญหาทางศิลธรรมนะครับถือที่เราเรียกว่าปัญหาจากความบาปก็จะนําความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในชีวิตคู่ได้อย่างมากมายทีเดียวอย่างไรก็ตามนะคะแม้จะมีหลายๆปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะและสิ่งที่เราต้องเข้าใจความเป็นมนุษย์ก็คือไม่มีใครไม่ทําบาปและในสายพนตร ของพระเจ้านะคะไม่ว่าจะเป็นบาปเรื่องใดก็ตามพระเจ้าทรงมองแต่และเรื่องว่าเป็นบาปที่เท่าเทียมกันพระองค์ทรงมองจากที่สูงนะคะเมื่อมองลงมาเนี่ยก็จะเห็นเราเท่าๆกันแม้น้ำหนักบาปหรือผลของบาปอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างแต่ว่าชีวิตจริงๆแล้วในสายพระเนตรพระเจ้าจะเป็นเรื่องโกหกหรืออิจฉาหรือรู้สึกมีความยิ่งทำบาปอะไรก็ตามในน้ำหนักเท่ากัน แต่พระเจ้าก็ยังรักคนบาปทุกคนนะคะในสายสายพระเนตรพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าไม่เคยมองคนบาปเป็นศัตรูฉันใดนะคะเราเองก็ไม่ควรที่จะมองคนอื่นหรือคู่ชีวิตของเราเนี่ยเป็นศัตรูฉันนั้นไอเมนไ,นไม้เขาจะทำบาปก็ตามนะครับงนั้นการจัดก,การกับความขัดแย้งที่เกิดจากความบาปเนี่ยของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายก็ตามนะครับเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยศาสตร์แล้วก็ศีลอย่างมาก ในด้านหนึ่งก็ต้องไม่ปริีประนอมต่อความบาปที่อีกฝ่ายหนึ่งได้กระทําผิดลงไปแต่ในอีกมุมหนึ่งก็ต้องอาศัยความเข้าใจและความอดทนอดกลั้นเป็นอย่างมากเพื่อหวังว่าฝ่ายที่เขาทําผิดจะค่อยๆดีขึ้นปรับปรุงตัวแล้วก็ไปถึงจุดของชัยชนะในที่สุดแม้อาจจะต้องใช้เวลามากก็ตามนะครับนั่นนี่คือ5สาเหตุที่ ทำให้เกิดความขัดแย้งในครอบครัวพี่น้องชูมือซ้ายขึ้นได้ไหมครับ5ประการนะครับมือซ้ายนะครับ5ประการ5สาเหตุที่ทําให้เกิดความขัดแย้งในครอบครัวนะครับพี่น้องครับเอามือลงได้นะครับไม่มีใครชอบเป็นคนที่มีปัญหานะครับไม่มีใครชอบมีปัญหาเลยแต่เราควรจะเป็นคนที่ชอบแก้ปัญหาเห็นไหมครับเราไม่มีใครชอบมีปัญหาแน่นอนแต่ขอให้เราเป็นคนที่ เมื่อมีปัญหาแล้วเราไม่วิ่งหนีแต่เราชอบที่จะแก้ไขปัญหาให้หลุล่วงไปได้นะครับนั่นคือสาเหตุ5ประการที่เรามาดูส่วนที่2คือแล้วเราจะจัดการกับความขัดแย้งในครอบครัวดได้อย่างไรนะครับสาเหตุมี5ประการวิธีการแก้ไขก็จะมี5ประการเช่นเดียวกันนะครับประการที่1คือเมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นเนี่ยจงเริ่มต้นแก้ปัญหาด้วยการมีท่าทีที่ ถูกต้องความขัดแย้งในครอบครัวที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรก็ตามนะครับไม่จําเป็นที่ต้องนําไปสู่ปัญหาความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวจนทําให้ความสัมพันธ์นั้นแย่ลงก็ได้เพราะในมุมมองของพระเจ้าแล้วเนี่ยความขัดแย้งหรือการที่มีความแตกต่างกันในสองคนสามคนเนี่ยเป็นพระพรซะด้วยซ้าไปนะครับจะเป็นสิ่งที่ทําให้เป็นเหมือนการทดสอบความเชื่อของ ชีวิตของเราจนทำให้เรานั้นเติบโตขึ้นมีลักษณะชีวิตที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นปรับปรุงลักษณะชีวิตในบางด้านบางมุมมากยิ่งขึ้นอันเกิดจากความขัดแย้งที่อยู่ร่วมกันในครอบครัวในพระวจนะพระเจ้านะคะ ได้หนุนใจเราเกี่ยวกับเรื่องความทุกข์ยากในโรมบทที่5ข้อ3ถึง4บอกว่ายิ่งกว่านั้นเราก็ชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากด้วยเพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้นทําให้เกิดความทรหดอดทนและความทรหดอดทนทําให้เห็นว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้และการที่เป็นเช่นนั้นทําให้มีความหวังค่ะยาก,กอบทที่1นะครับข้อ2ถึง3ได้กล่าวว่าพี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อพวกท่านพบกับการทดลองใจต่าง ก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดียิ่งไม่ใช่น่าเศร้านะครับน่ายินดียิ่งเพราะพวกท่านรู้ว่าการทดลองความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความทรหดอดทนในหลายๆครั้งนะครับคู่สมรสของเรานะครับพระเจ้าทรงประทานมาให้ให้เป็นเหมือนกับกระดาษทรายที่จะมาขัดเกาชีวิตเราให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นแล้วก็สวยงามยิ่งขึ้น อย่างเช่นอาจารย์อ้อนนะครับภรรยาผมเนี่ยก็จะเป็นคนที่ช่วยผมได้มากในเรื่องของการไม่ให้ใช้อารมณ์หรือว่าไม่ให้อารมณ์เสียอย่างง่ายๆนะครับส่วนอาจารย์สลันนะคะก็จะช่วยอ้อนมากเลยนะคะในเรื่องการให้กำลังใจในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้านะคะโดยเฉพาะงานใหม่ๆที่มอบหมายให้ทำเสมอนะคะ <c oughs> อย่างวันนี้นะคะก็จะแอบถามอาจารย์ว่าใครเป็นคนคิดคะให้เรามาเทศคู่กัน <c oughs> ฮะผมก็ไม่เฉลยนะฮะแอบเก็บเอาไว้ในใจนะฮะแล้วก็ที่จริงแล้วนะคะบ,บางครั้งเนี่ยอาจารย์ก็เป็นคนแบบชอบที่จะรับงานหรือว่ารับใช้พระเจ้าบุกเบิกหรือกล้าที่จะทําโดยไม่รู้ไม่รู้สึกกลัวเหนื่อย นี่คือท่าทีแรกนะคะเมื่อเราอยู่ร่วมกันสมมติว่าสามีเราเป็นคนที่ขยันหรือมุ่งมั่นตั้งใจในการรับใช้พระเจ้าหลายครั้งสิ่งที่เราทำเนี่ยก็มาจากแรงผลักดันของผู้ที่เป็นผู้นำของครอบครัวเรานะคะท่าทีที่สำคัญของภรรยาก็คือให้เกียรติ การตัดสินใจของสามีนะคะให้เกียรติแล้วก็เคารพเชื่อฟังยำเกรงด้วยนะคะในในสิ่งที่เหมาะสมในน้ำพระทัยพระเจ้าท่าทีจึงมีผลอย่างมากเลยในการที่เราจะเคลียรเรื่องความขัดแย้งต่างๆถ้าเรามีท่าทีที่ถูกท่าทีที่ถ่อมนะคะก็จะช่วยในการที่เราจะเคลียปัญหาต่างๆไปได้และนี่คือจุดเริ่มต้นที่สําคัญในการที่ เราจะไม่ให้ความขัดแย้งพัฒนาต่อยอดกลายเป็นการที่เราเองนั้นขัดกันและเลิกลากันหลายคู่นะคะอาจารย์ที่เขาจะรู้สึกว่าเขาตัดสินใจได้ง่ายๆเลยในการที่จะใช้วิธีตามอารมณ์ความรู้สึกเช่นถ้ามีปัญหาเนี่ยก็อาจจะเดินจากกันหรือว่าใช้วิธีอย่าร้างจากกันไปครับดังนั้นนะครับวันนี้ขอให้เราจงฝึกความอดทนนะครับ ฝึกความอดทนที่มีต่อกันและกันในครอบครัวแม้มีความขัดแยง้งก็ขอให้เรามีท่าทียังคงยึดมั่นแล้วก็พยายามรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวเอาไว้เหมือนกับคนรุ่นปู่รุ่นย่าของพวกเรานะครับที่เขาอยู่ในเกิดมาในยุคของเรียกว่ามีอะไรเสียก็ซ่อมไม่ใช่มีอะไรเสียก็ทิ้งแล้วก็เปลี่ยนใหม่แต่เราหลายคนเกิดมาในยุคของอะไรเสียก็ทิ้งแล้วก็ซื้อใหม่ไม่มีใครซ่อมเพราะว่าค่าซ่อมแพงก็เลยทิ้งแล้วก็ซื้อใหม่ ขณะที่รุ่นพุนพ่อรุ่นปู่รุ่นย่าเนี่ยมีอะไรเสียก็พยายามซ่อมพยายามซ่อมแซมซึ่งก็รวมถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยพี่น้องคริสเตียนหลายคนที่จัดพิธีสมรสในกิจจักรแล้วก็ได้กล่าวคำปฏิญาณต่อกันใช่ไหมครับจับมือกันหันหน้าเข้าหากันและปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะรักลัทธนุษถนอมคุณนุถนอมเธอพูดไปก็มองตากันไปใช่ไหมครับแล้วบอกว่าดุดแก้วตาดวงใจ เราก็พูดด้วยความหวานซึ้งใช่ไหมดูดแก้วตาดวงใจจะอยู่เคียงข้างคุณทั้งในายามสุขและในายามทุกข์จะไม่ทิ้งจังหวะความตายแยกไปเนี่ยก็ขอให้คําปฏิญาณเหล่านี้เป็นภาคปฏิบัติในการกระทําจริงในชีวิตด้วยเอเมนค่ะไม่เพียงแต่ไอ <c oughs> ผมย้ำอะไรผิดหรือเปล่านะฮะไม่เพียงแต่เป็นคําพูดที่เอาไว้กล่าวตอนพิธีแล้วก็หลงลืมกันไปเมื่อจบพิธีไปนะครับ นั่นคือทางแก้สิ่งที่หนึ่งะสิ่งที่2ที่เป็นวิธีแก้เมื่อเกิดความขัดแย้งในครอบครัวนะครับคือเมื่อมีความขัดแย้งเนี่ยจงวานแต่สิ่งที่ดีนี่น้องครับเราต้องไม่ลืมกฎของพระเจ้าซึ่งเป็นกฎสําคัญกฎแห่งสวรรค์เลยนะครับว่าเราวานสิ่งใดเราก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นกลับคืนมาในกาลเทียนะคะบทที่ 6- ข้อ7ได้พูดว่าอย่าหลงเลยท่านจะล้อเล่นกับพระเจ้าไม่ได้ เพราะว่าใครหว่านอะไรลงก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นผมเชื่อมั่นว่าทุกคู่ที่แต่งงานกันนะครับหรือทุกคู่ที่มีความสัมพันธ์จะเป็นเพื่อนกันหรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยทุกคู่ต่างที่จะหวังว่าเมื่อเราแต่งงานกันเราจะมีความสุขในครอบครัวมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองลูกหลานเติบโตมามีความสุขประสบความสําเร็จนั่นคือผลที่เราทุกคนต่างคาดหวังคล้ายๆกันแต่คําถามคือแล้ววันนี้เราได้หวาน อะไรลงไปในความสัมพันธ์เหล่านั้นภรรยาอาจจะอยากให้สามีมีเวลากับเธอมากขึ้นไม่ใช่ว่าเอาเวลาไปทำอย่างอื่นมากเกินไปแต่สิ่งที่ภรรยาหวานกลับไปหว่านคำบ่นต่อว่าสามีนะคะหรือว่าสามีอยากอาจจะอยากให้ภรรยามาใกล้ชิดมากขึ้นนะก็ไปคิดเอาเองว่าเราก็ต้องทำตัวเหินห่างจากภรรยาโดยหวังว่าเมื่อเราเหินห่างจะทำดึงดูดให้ภรรยาวิ่งตาม ซึ่งก็อาจจะเป็นความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นในครอบครัวก็ได้เพราะเราไปหวานความเหินห่างแต่เรากลับคาดหวังผลของความใกล้ชิดค่ะพี่น้องที่รักเราไม่สามารถนะคะที่จะให้เมล็ดที่มีแต่แง่ลบและให้สิ่งนั้นเนี่ยผลิตผลที่เป็นแง่บวกได้เลยเป็นไปนไม่ได้นะครับมีข้อมูลของสถาบันวิจัยก o ตแมนนะฮะก็บอกว่าเขาได้ทำการวิจัยติดตามคู่สมรสะะมากกว่า3000คู่อย่างยาวนาน โดยบางคู่เนี่ยติดตามถึงมากกว่า20ปีเลยนะครับเขาได้ผลข้อสรุปที่น่าสนใจบอกว่าคู่สามีที่มีความมั่นคงนะฮะครอบครัวที่มีความมั่นคงเนี่ยจะมีสัดส,ส่วนระหว่างความแง่บวกกับความแง่ลบเนี่ยที่5ต่อ1หมายความว่ามีบรรยากาศแง่บวกสูงกว่าบรรยากาศแง่ลบถึง5เท่าด้วยกัน,นในขณะที่คู่สมรสนะคะที่มีความไม่มั่นคงซึ่งหมายถึงว่าอาจจะมีโอกาสแตกหักง่ายอย่าร้างกันหรือว่าแยกทางได้ง่าย จะมีสัดส,ส่วนระหว่างความแง่บวกและความแง่ลบอยู่ที่0.8ต่อ1ห,หมายถึงว่าบรรยากาศแง่ลบมากกว่าแง่บวกซะอีกดังนั้นเราหว่านสิ่งใดเราจะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นอย่างแน่นอนนะครับจงอย่าให้ธรรมชาติแห่งความบาปธรรมชาติตัวบาปหรือนิสัยบาปที่ยังหลงเหลืออยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนความสัมพันธ์ขับเคลื่อนการกระทําของชีวิตของเราที่มีต่อคู่ของเรา ตรงกันข้ามนะครับจงกระทําสิ่งที่ดีต่อกันจงพูดที่ดีต่อกันเพื่อจะเปลี่ยนคู่ขัดแย้งให้กลายเป็นคู่พระพรได้ดังเดิมพระธรรมโรมบทที่12นะครับข้อ19ถึง21บอกว่านี่เนี่ยท่านผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้าอย่ากแก้แค้นแต่จงมอบการนั้นไว้แล้วแต่พระเจ้าจะลงโทษ เพราะมีคําเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าการแก้แค้นเป็นของเราเราเองจะตอบแทนในข้อ20ก็บอกต่อว่าแต่ว่าถ้าศัตรูของท่านหิวนะคะจงให้อาหารเขารับประทานถ้าเขากระหายน้ําก็จงให้น้ําเขาดื่มเพราะว่าการทําเช่นนั้นจะทําให้เขารู้สึกตัวและกลับมาคืนดีอย่าให้ความชั่วชนะเราได้แต่จงชนะความชั่วด้วยความดีบางคนอ่านข้อเดียวข้อ19นะครับ เจอหน้าภรรยาการแก้แค้นจะเป็นของพระเจ้านะแล้วลืมอ่านข้อ20ข้อ21ต่อให้จบด้วยว่าเรามอบไว้ที่พระเจ้าไม่ได้แปลว่าเรามอบแล้วยังคงแค้นเหมือนเดิมแต่เรามอบไว้ที่พระเจ้าถึงปัญหาทั้งปวงแล้วเราทําดีต่อเขาทดแทนการสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดปกคลุมมันไว้ด้วยการกระทําที่ดีและคําพูดที่ดีนะครับนี่คือสิ่งที่สองสิ่งที่สมเมื่อเกิดความขัดแย้งในครอบครัวนะครับ จงร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่าต่างฝ่ายต่างแก้มีสามีภรรยาอยู่คู่หนึ่งนะครับสามีคนหนึ่งเนี่ยก,ก็คนนั้นก็กล่าวกับอย่างน้อยอย่น้อยใจนะฮะบ,บอกว่าความผิดของภรรยาเนี่ยมีหลายประการมากเลยแต่ไม่ว่าจะความผิดภรรยาจะมีกี่ประการก็ตามเนี่ยยังไงมันก็มันก็สู้ความผิดของผมไม่ได้เพราะภรรยาบอกว่าผมเนี่ย ผิดอยู่แค่สองเรื่องก็คือ 1, สิ่งที่ผมทํา 2, สิ่งที่ผมพูดพีน่น้องครับในชีวิตคู่เนี่ยถ้าเราต้องการจะแก้ปัญหาในครอบครัวนะครับอย่ากล่าวหากันว่าฝ่ายหนึ่งทำผิดไปซ้หม,มดทุกอย่างแล้วฝ่ายหนึงเป็นฝ่ายที่ถูกมันซะทุกเรื่องแต่เราต้องร่วมกันในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือชีวิตคู่ ไม่ได้เป็นปัญหาของคนคนเดียวอีกต่อไปเหมือนที่เราได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเรามีหนี้สินนะคะไม่ว่าฝ่ายภรรยาจะเป็นคนก่อหรือสามีเป็นคนก่อเราก็ควรจะร่วมกันเหมือนถ้าเรามีก้อนหินที่หลน่นลงมาในบ้านเราหนัก100กิโลนะคะจะให้สามียกคนเดียวก็คงไม่ไหวแต่ถ้าภรรยามีน้ำใจและเข้าไปช่วยกันยกเราก็จะสามารถเอาก้อนหินที่หนักหนานั้นออกไปจากครอบครัวของเราได้ดังนั้นต้องไม่ลืมว่าเมื่อเป็นปัญหาเกิดขึ้นนะครับต้อง ช่วยกันในการแก้ไขปัญหาอย่าลืมว่าปัญหานั้นมีไว้แก้ไขและชนะเอนไหมครับเอมีไม่ได้มีไว้ให้ถอดใจแล้วก็ยอมพ่ายแพ้ในที่สุดในการแก้ไขปัญหาของครอบครัวนะครับเมื่อจะร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายจะต้องถ่อมใจเข้าหากันฟิลิปปีบทที่สข้อ3-4ถึงสบอกว่า อย่าทำสิ่งใดด้วยการชิงดีหรือถือดีแต่จงถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวด้วยใจถมอย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วยเอเมนเพราะเมื่อเราตั้งใจจะแก้ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวนะคะอยากให้เราเริ่มต้นแบบนี้ก็คือการเริ่มต้นที่จะคุยกันเองก,ก่อนเป็นอันดับแรกนะคะส่วนถ้าเราแก้ไม่ได้จริง การคุยกับคนอื่นขอให้เป็นอันดับหลังๆค่ะในมัทธิวบทที่18-15ข้อ15บอกว่าหากพี่น้องของท่านคนหนึ่งทำผิดต่อท่านจงไปหาและชี้ความผิดต่อเขา2อต่อสเท่านั้นถ้าเขาฟังท่านท่านก็จะได้พี่น้องคืนมาหนุนใจพี่น้องนะครับว่าเมื่อมีความขัดแยง้งหรือมีความไม่เข้าใจกันในระหว่างสองฝ่ายในครอบครัวระหว่างผู้สมรสนะครับจงคุยกับเขาคุยกับเธอเป็นคนแรก เพราะการกระทาแบบนี้นะครับจะเป็นการแสดงถึงการให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะถ้าฝ่ายหนึ่งรู้ว่าตัวของเราไปเที่ยวพูดปัญหาของในบ้านให้กับบุคคลที่3ฟังเป็นคนแรกแล้วถ้าเขามารู้ทีหลังว่าเราไปพูดซะก,ก่อนแล้วเป็นเป็นคนข้างนอกเนี่ยปัญหามันจะไม่ถูกแก้ไขแน่นอนมันจะยิ่งบานปลายแล้วก็ลุกลามใหญ่โตขึ้นหรือการที่เราไปคุยกับคนภายนอกก่อนเนี่ยย่อมเป็นไปได้สูงมากที่บุคคลภายนอกย่อมอาจจะไม่รู้ข้อมูลทั้งหมด อาจจะได้ฟังเพียงแค่ฟังความข้างเดียวจนแนะนําในสิ่งที่อาจจะไม่ถูกต้องหรือมีอคติที่เจือปนอยู่ก็เป็นไปได้นะครับพระเจ้าจึงสอนเรานะคะเรื่องนี้ว่าเมื่อเรามีปัญหากับใครเนี่ยอยากให้เราไปคุยกับคนนั้นคนที่มีปัญหากับเราก่อนนั่นเราประยุกต์ใช้ทั้งในชีวิตส่วนตัวของเรากับพี่น้องในครสตจกรหรือในชีวิตคู่ด้วยนะคะเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยคนที่มีปัญหาและขยายปัญหาออกไปมาจากการที่เราไม่ได้ แก้ปัญหาภายในก่อนแต่เราเอาไปคุยกับคนที่ไม่เกี่ยวข้องหรือคนที่ไม่ได้มีความเกี่ยวโยงในปัญหานั้นๆเลยบางครั้งเราก็เผยแพร่ปัญหาของเรานะคะในโลกโซเชียลทาให้ขยายผลใหญ่โตจํานวนมากเลยเรียกว่าร,รู้กันทั้งโลก <c oughs> แล้วอีกคู่อีกฝ่ายหนึ่งในครอบครัวมารู้ทีหลังเมื่อเห็นโพสต์นี้แสดงขึ้นมานั่นจะไม่มีส่วนช่วยนะครับและเมื่อเราจะแก้ปัญหาด้วยความร่วมมือกันในครอบครัวนะครับจงแก้ด้วยความรวดเร็ว อย่ารีรออย่ารออย่าทิ้งปัญหาไว้ยาวนานแล้วถึงจะมาคิดจะแก้กันนะครับเอเฟซัสบทที่4ข้อ26บอกว่าจะโกรธก็โกรธได้แต่อย่าทำบาปอย่าให้ถึงตะวันตกแล้วยังโกรธอยู่และบอกว่าอย่าให้โอกาสแก่มาน,นจงถือคติว่าแบบนี้นะคะยกโทษให้ผู้อื่นได้เร็วเท่าใดนะคะก็จะส่งผลดีต่อตัวเราได้เร็วเท่านั้นนะคะ หรืออยากให้เคลียร์กันก่อนที่ตะวันจะตกเคลียร์กันให้จบก่อนที่หัวจะถึงหมอนนะคะ,ะท่องไว้นะครับ <c oughs> ผู้สมรสนะครับเคลียร์กันก่อนตะวันจะตกนะฮะเคลียร์กันให้จบก่อนหัวจะถึงหมอนมองคนเล่นในการงั้นเราไม่นอนหมอนก็ได้นะจะ <c oughs> <c oughs> ได้ไม่ต้องเคลียร์กันประการที่4นะครับเมื่อมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับจงหาที่ปรึกษาที่เป็นคนของพระเจ้าสถาบันก็ตแมนนะครับเขายังวิจัยต่อบอกว่า เมื่อคู่สมรสนะครับส่วนใหญ่มีปัญหาความขัดแย้งในชีวิตคู่เกิดขึ้นนะฮะเขาบอกว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยคู่สมรสที่แก้ไขกันไม่ได้แล้วนี่คือแก้ไขกันไม่ได้แล้วนะครับแก้ไขกันเองไม่ได้แล้วเนี่ยจะใช้เวลารอถึง6ปีกว่าที่จะยอมหาคนมาช่วยหรือหาที่ปรึกษามาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นการใช้เวลาที่นานมากเลยนะคะโดยค่าเฉลี่ย6ปีกว่าจะเคลียร์กันแล้วก็ไม่ยอมบอกปัญหานั้นกับใครนะคะแน่นอนในข้อที่ผ่านมาเราเราแนะนําว่าถ้าเรามีปัญหาในครอบครัวเริ่มต้นอยากให้คุยกันก่อนให้จบนะคะ แต่ว่าถ้าเราเคลียร์กันไม่ได้อาจจะหมายถึงว่าเราอาจจะยังมีวุธิภาวะทางอารมณ์เด็กอยู่หรือเราไม่สามารถนําพระวจนะพระเจ้ามาใช้ในครอบครัวดได้ดีนะคะสิ่งที่อยากจะหนุนใจพี่น้องทุกคนหรือชีวิตคู่ก็คือว่าแท้ที่จริงแล้วพระเจ้าทรงเป็นที่ปรึกษาที่ดีที่สุดของเราพระวจนะพระเจ้าเป็นเหมือนมาตรฐานกลางนะคะกรรมการกลางในชีวิต แต่ในขณะเดียวกันพระเจ้าก็ยังใช้บุคคลบางคนนะคะในการช่วยเราแก้ปัญหาครอบครัวด้วยใช่เช่นมัทธิวบทที่18นะครับข้อ16ถึง17บเนะี่ยบอกว่าแต่ถ้าเขาไม่ฟังท่านจงพาอีกคนหนึ่งหรือสองคนไปด้วยเพื่อให้คำพูดทุกคำได้รับการยืนยันด้วยปากของสองสามคนเพื่อทุกคำจะเป็นหลักฐานได้ถ้าเขาไม่ฟังคนเหล่านั้นจงไปแจ้งต่อคิจักรถ้าเขายังไม่ฟังคิดจักอีกก็ให้ถือว่าเขาเป็นเหมือนคนต่างชาติ หรือเป็นคนเก็บภาษีจากพระธรรมตอนนี้ที่อาจารย์สลันได้อ่านไปนะคะจะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะในความผิดระหว่างพี่น้องหรือความเข้าใจผิดก็ตามเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเรานำพระว,จ,ระวจนะข้อนี้ไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตของเราแต่ละคนได้แล้วก็ชีวิตของครอบครัวด้วยเพราะถ้าเปรียบว่าเมื่อคนใดคนหนึ่งมีปัญหา ร่างกายของเรามีปัญหาส่วนหนึ่งนะคะในทั้งระบบร่างกายก็จะมีปัญหาและเจ็บปวดด้วยเช่นกันในการมีปัญหาครอบครัวนะคะถ้าเราไม่แก้ให้เรียบร้อยไม่จัดการให้เด็ดขาดบางครั้งปัญหาของพ่อแม่ก็ส่งผลไปที่ลูกของเราได้หรือส่งผลไปต่อบ,บุคคลในคิสจักรได้เช่นกันเขาบอกว่าการที่เราพยายามจะเก็บปัญหาในครอบครัวเนี่ยให้มิดชิดที่สุดให้ไม่มีใครรู้เรื่องมากที่สุดนะคะ แท้ที่จริงบางครั้งเป็นอันตรายที่สุดด้วยเหมือนกันคล้ายๆว่าถ้าบ้านของเราเนี่ยกำลังจะถูกไฟไหม้กำลังมีเชื้อเพลิงอยู่ในบ้านแล้วเราก็ปิดประตูบ้านแน่นหนามากตัวเราเองก็ออกนอกบ้านไม่ได้ในขณะเดียวกันคนข้างนอกก็พังประตูมาช่วยเราไม่ได้ในสภาวะแบบนี้นะคะก็จะทำให้ชีวิตคู่ตกอยู่ในภาวะอันตรายมากจริงๆ ดังนั้นคําถามสําคัญจึงไม่อยู่ที่ว่าเราควรมีที่ปรึกษาหรือไม่นะแต่คําถามคือใครดังหากที่ควรจะเป็นที่ปรึกษาให้กับชีวิตคู่ให้กับครอบครัวของเรานะครับก็ควรจะเป็นคนที่มีหลักการพระวจะนะของพระเจ้าเป็นพื้นฐานสําคัญควรจะเป็นคนที่มีสติปรรัญญามีความรักมีความเมตตาควรจะเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการครองชีวิตคู่แล้วก็มีความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วก็ควรจะเป็นคนที่เก็บความลับได้ดีด้วยอย่าปรึกษาคนที่ช่างพูดต่อไปนะครับเพราะนั้นเรื่องของท่านจะไปทั่วโลกแน่นอนในบางครั้งนะคะเราก็อาจจะรู้สึกว่ามีอุปสรรคในการที่เราจะเปิดเผยเรื่องของเราต่อคนอื่นอาจจะเป็นปัญหาทางวัฒนธรรมหรือว่าเป็นเรื่องของประเพณีปฏิบัติต่างๆเพราะว่าการที่คนมารู้เรื่องไม่ดีของเราเนี่ยเราก็จะมีความกังวลว่าเรื่องของเราจะถูก ส่งต่อข้อมูลไปหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะผู้ชายนะคะผู้ชายเนี่ยเขาบอกว่าถ้าผู้ชายได้เจอกันผู้ชายมาพบกันคุยกันเนี่ยผู้ชายก็จะเน้นเรื่องเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมืองเรื่องกีฬาใครชนะใครแพ้ทีมไหนชอบไม่ชอบเรื่องรถนะคะดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือว่าความสนใจก็ต่างกันส่วนผู้หญิงเวลาตรงกันข้ามเวลามาพบกันจะเกิดอะไรขึ้นพี่น้องพอเดาได้ใช่ไหมครับ เขาจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการคุยเรื่องของความรู้สึกส่วนตัวเรื่องอารมณ์เรื่องครอบครัวเรื่องสามีเรื่องบ้านเรื่องลูกๆเรื่องอาหารการกินเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องของคนอื่นๆที่อยู่ในวัดน,นอกแวดวงนั้นนะฮะดังน,นั้นเราจรึงต้องเข้าใจนะครับว่าถ้าเราจะมีครอบครัวที่มีความสุขได้นะครับจะเกิดการแก้ปัญหาภายในที่ดีได้อย่างดีเนี่ยเราต้องมีที่ปรึกษาที่ดี แล้วก็ต้องเปิดเผยชีวิตต่อกันนะครับเมือนเราไปหาหมอแล้วหมอถามอาการแล้วเราไม่พูดสักคำเลยเราไม่บอกอาการหมอเราไม่บอกให้หมดไม่บอกให้ครบเนี่ยหมอก็คงจะไม่สามารถวินิจฉัยแล้วก็แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องด้วยนะครับใช่ค่ะอยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะว่านักกีฬาเองก็ยังต้องการโค้ชนะคะนักเรียนก็ยังต้องการครูนะคะชีวิตคู่ก็ต้องการที่ปรึกษาะค่ะเอเมนไหมครับ เอเมนนะครับประการที่5นะครับประการสุดท้ายของการแก้ปัญหาความขัดแย้งคือว่าเมื่อมีความขัดที่เกิดขึ้นนะครับจงให้ความรักชนะทุกสิ่ง <Amen. S 2> และก็จงอภัยให้กันและกันหนึ่งเปโตรบทที่4ข้อ8บอกว่าเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือจงรักกันและกันให้มากเพราะความรักให้อภัยบาปมากมายได้นังนเ้นเมื่อมีความขัดแย้งการมีกวางคนทําผิดต่อกันนะครับเราจงรักกันและกันให้มากและจงให้อภัยกันและกันให้มาก เหมือนเป็นการฝึกจิตใจให้มีความเข้มแข็งนะครับเพราะว่าการให้อภัยเนี่ยจะต,ต้องก้าวข้ามความผิดของคนคนนั้นแล้วก็ยอมที่จะควบคุมอารมณ์ควบคุมความคิดและต้องผ่านการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวถึงจะรักแล้วก็ให้อภัยฝ่ายหนึ่งได้ในความผิดบาปท,ที่เกิดขึ้นนะครับในพระธรรมลูกาบทที่17ข้อ3ถึง4บอกว่าจงระวังให้ดีถ้าพี่น้องทำผิดต่อท่านจงเตือนเขาและถ้าเขากลับใจแล้วก็จงยกโทษให้ แม้เขาทําผิดต่อท่านวันหนึ่งถึงเจครั้งและเขากลับมาหาท่านทั้ง7ครั้งนั้นแล้วบอกว่าฉันกลับใจแล้วจงยกโทษให้เขาเถอะครับการยกโทษให้กันและกันเนี่ยก็เหมือนกับเรายอมที่จะคลายมือออกจากหนามที่เรากำมันไว้ไม่มีใครบังคับใจิตใจเราได้ไม่มีใครจะมาสั่งให้เราต้องรักและให้อภยัยนอกจากเราจะยอมปล่อยมือจากความผิดปล่อยมือจากสิ่งที่มัน กระทบต่อจิตใจของเราและให้อภัยในอีกฝ่ายหนึ่งนะครับพี่น้องครับนั่นคือเรื่องราวของความขัดแย้งเรื่องราวของสาเหตุทั้ง5ประการแล้วก็เรื่องราวของการแก้ไขปัญหาทั้ง 5... แนวทางพี่น้องครับเราอยู่คนเดียวเราก็จะมีปัญหาแบบคนเดียวถ้าเราอยู่กันเป็นคู่ปัญหามันก็จะมาแบบแพ็คคู่แต่ไม่ว่าเราจะมีชีวิตอยู่คนเดียว หรือเรมีชีวิตที่อยู่เป็นคู่ก็ตามนะครับชีวิตแบบไหนก็ย่อมที่จะมีปัญหาทั้งสิ้นแตกต่างกันไปวันนี้ก็อยากจะจบคำเทศนานะคะด้วยการที่อยากเห็นพี่น้องประสบความสำเร็จในชีวิตคู่ห่ากมีปัญหาเกิดขึ้นอย่าก,กลัวปัญหานะคะ แต่อยากให้ใช้สิปัญญาจากพระเจ้าใช้ความรักจากพระเจ้าการถ่อมใจแล้วก็เคลียร์ปัญหาให้จบเคลียร์ปัญหาให้เป็นนะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะเอเมนพี่น้องลองชูมือขึ้นมาได้ไหมครับมือซ้ายนะครับสองมือก็ได้นะครับสองมือนะครับเราจะแก้ปัญหาด้วยความรักของพระเจ้าด้วยการให้อภัยและด้วยความเข้าใจกันเอเมนขอพระเจ้าอวยพรรนะครับในท้ายที่สุดนี้นะครับผมอยากที่จะ ให้คู่สามีภรรยานะครับคู่สามีภรรยาที่อยู่ในห้องประชุมนี้นะครับช่วยลุกขึ้นยืนได้ไหมครับลุกขึ้นยืนได้ไหมครับอยู่คนเดียวก็ได้นะครับหรือจะอยู่กัน2คนทั้งคู่ก็ลุกขึ้นยืนนะครับผมอยากจะให้พี่น้องได้ได้ทำสิ่งหนึ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการความเข้าใจกันนะครับแล้วก็การได้อยู่ร่วมกันนะครับจะให้ทั้ง2ฝ่ายได้มอบดอกกุหลาบให้กันและกัน สามารถขยายพื้นที่ของท่านได้นะครับถ้าจะมอบแบบไหนนะครับใครที่อาจอีกท่านอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอาจจะไม่ได้มานะครับก็เก็บเอาไว้เก็บดอกไม้ไว้นะครับแล้วก็ไปมอบให้กับคู่นะครับเอครับเอครับช่วยทําตามสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ อเมนเรามอบดอกกุหลาบให้กันเราไม่ได้กำมือเพื่อให้หนามทิ่มเราใช่ไหมครับแต่เรามอบให้กันและกันด้วยความรักที่มาจากพระเจ้าและเราเชื่อว่าทุกความสัมพันธ์นะครับถ้าเรามีพระเจ้าสุขเป็นศูนย์กลางต่อให้เราจะแตกต่างกันขนาดไหนเราจะขัดแย้งกันขนาดไหนแต่โดยพระเจ้าเราจะสามารถรักกันและกันได้และเข้าใจกันและกันและเสริมสร้างกันและกันได้เป็นอย่างดีเอเมนไหมครับ ขอพระเจ้าอวยพระพรนะคะพี่น้องทุกท่านและก็ทุกท่านที่มีคู่ขอให้รักษาชีวิตคู่ไว้อย่างดีที่สุดนะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะอามนให้เราอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับขอพระเจ้าทรงบดได้อวยพระพรและนําความรักของพระเจ้ามาอยู่ท่ามกลางทุกๆความสัมพันธ์ในครอบรครัวในกิจจักรของเรานะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าอย่างความรัก และพระองค์ทรงอยู่ท่ามกลางทุกความสัมพันธ์ที่มีอยู่โดยเฉพาะยิางยิ่งในทุกครอบครัวข้าแต่พระเจ้าเรารู้ว่าเราทุกคนแตกต่างกันเราทุกคนต่างมีข้อบกพร่องมีความอ่อนแอที่แตกต่างกันเรามีความเชื่อในหลายอย่างที่ต่างกันภาภาพระบิดาเจ้าข้าแต่เรารู้ว่าทุกความแตกต่างจะนํามาซึ่งพระพรถ้าเรารู้จรรักและเรารักและเราให้อภัยและเราเสริมสร้างกันคุยกันดุนจิตชูใจกันและร่วมมือกันในการแก้ปัญหา และประคับประคองความสัมพันธ์นั้นให้ถึงความไพ่บุญของพระเยซูคริสต์ขอทรงนำพระพรของพระเจ้ามาสู่พี่น้องทุกท่านทั้งที่ห้องประชุมนี้และทุกท่านที่ฟังในออนไลน์ขอความสัมพันธ์ของพระของแต่ละคู่สมรสจะมีพระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางและนำความยินดีมาสู่ลูกหลานและมาสู่กันและกันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ สำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ